วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเปิดบ้านพร้อมอยู่ของเราคัดสรรคุ้มค่ามืออาชีพนะครับกับผมโกเมนเรืองกิจรัตนกุลฮะวันนี้จะขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับพาคุณผู้ชมไปดูคอนโดนะฮะที่เรียกได้ว่าสภาพสวยๆราคาโดนๆอยู่ในย่านอ่อนนุชกันนะครับผมซึ่งตัวโครงการนี้เนี่ยอยู่ในอ่อนนุชซอย 70/1 นะฮะหรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับยังนึกภาพไม่ออกผมจะขยายรายละเอียดให้อีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือเขาจะอยู่ระหว่างแยกถนนศรีนครินทร์แล้วก็แยกถนนพัฒนาการนั่นเองซึ่งโอ้โหบอกได้เลยว่าถ้าเกิดอยู่โซนนี้สบายมากการเดินทางจะสะดวกมากเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากทางด่วนพระราม9รวมไปถึงนะฮะยังอยู่ใกล้กับแอร์พอร์ตลิงก์สถานีหัวใหม่ด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาคอนโดพร้อมๆกันเลยฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับซอยอ่อนนุช 70/1 เนี่ยนะฮะปากซอยเนี่ยมีเซเว่นด้วยแล้วกลางซอยก่อนที่จะเข้าไปถึงคอนโดก็ยังมีอีก1เซเว่นนะฮะเรียกได้ว่ามากกว่าคำว่าสะดวกสบายมันคือความสบายสบายนะฮะไม่ว่าจะเป็นของกินนะฮะหรือว่าของใช้โอ้โหถ้าจะซื้อเนี่ยสะดวกจริงๆครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ถึงเป้าหมายของเราแล้วนะครับกับโครงการอัญชันสวนหลวงคอนโดมิเนียมครับที่มีความสูงถึง12ชั้นและมีส่วนกลางอยู่ทางด้านบนนะครับเป็นสวนสาธารณะไว้เดินเล่นรวมไปถึงมีห้องฟิตเนสอยู่ทางด้านล่างด้วยนะครับและส่วนเรื่องความปลอดภัยนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าเราใช้ระบบคีย์การ์ดรวมไปถึงมีพี่ๆรปภ.นะครับคอยดูแลเราถึง24ชั่วโมงเลยทีเดียวฮะซึ่งคอนโดนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีทั้งหมด281ห้องและในจำนวนนี้นะครับเป็นทรัพย์สินรอการขายของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือว่าแบมเนี่ยนะฮะทั้งหมด55ห้องถ้าพร้อมแล้วเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้แบมเตรียมห้องแบบไหนไว้ต้อนรับเราครับสวัสดีมาแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะคือห้องที่แบมนะครับจัดไว้ให้เราคอนโดห้องสวยพร้อมอยู่เลยทีเดียวนะครับอยู่บนชั้น7นะฮะและมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประมาณ60ตารางเมตรด้วยโอ้โหแล้วดูเฟอร์นิเจอร์เขาจัดเต็มมีการรีโนเวทใหม่เรียกได้ว่าคือเดินเข้ามาตัวเปล่านี่พร้อมที่จะอยู่ได้เลยนะฮะพร้อมกับฟังก์ชัน2ห้องนอนกับอีก1ห้องน้ำคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือโต๊ะทานข้าวนะครับซึ่ง4คนเห็นไหมเก้าอี้4ตัวนั่งกันได้แบบสบายๆไม่ต้องเบียดกันเลยนะฮะแล้วก็มุมพักผ่อนตัวนี้คุณสามารถที่จะนั่งปลดปล่อยอารมณ์ดูทีวีด้วยระยะที่เรียกได้ว่ากว้างไม่เป็นอันตรายต่อสายตานะครับรวมไปถึงนี่บิวอินนะครับชุดครัวที่เรียกได้ว่าทันสมัยโมเดิร์นและใช้งานง่ายด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าห้องนอนเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับครับคุณผู้ชมดูดิฮะกว้างมากนะครับผมดูเตียงนี่น่าจะประมาณ5ฟุตได้นะครับวางเตียง5ฟุตไหนจะวางตู้เสื้อผ้ารวมไปถึงโต๊ะเครื่องแป้งนะครับอากาศที่ปลอดโปร่งก็มีหน้าต่างถึง2บานเรียกได้ว่าห้องนี้เนี่ยใครที่คลั่งไคล้การนอนหรือคลั่งไคล้การพักผ่อนมีความสุขมากๆเวลาได้นอนบนเตียงนุ่มๆห้องนอนใหญ่ๆห้องนี้เหมาะจริงๆฮะกว้างมากเลยนี่นะครับคุณผู้ชมคือห้องนอนห้องที่2นะครับความใหญ่เนี่ยไม่ได้แตกต่างไปจากห้องแรกเลยนะฮะเตียงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั่นคือเตียงที่มีขนาด3ฟุตครึ่งนะครับรวมไปถึงตู้เสื้อผ้าทางด้านนี้เนี่ยมีขนาดเท่ากับ3บานเลยทีเดียวคือขนาดผมสูงเกือบ2เมตรเข้ามาตัวผมยังดูเล็กไปเลยนะเนี่ยแล้วดูตกแต่งได้สวยงามมากเลยอิจฉาคนซื้อคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือห้องชุดพร้อมอยู่นะครับจากโครงการอัญชันสวนหลวงคอนโดมิเนียมนั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าเข้าออกได้หลายทางแถมยังอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายด้วยนะครับรวมไปถึงห้องนี้เนี่ยก็ได้มีการรีโนเวทตกแต่งใหม่ซะสวยงามเลยนะฮะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ที่ผมเดินพาคุณผู้ชมดูตั้งแต่แรกเขาแถมให้ฟรีทั้งหมดอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าตรงคอนเซ็ปต์ของแบมเลยทีเดียวกับค้นหาความต้องการในแบบคุณบ้านที่ดินคอนโดจากแบมเท่านั้นนะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ก็หมดเวลาของเปิดบ้านพร้อมอยู่แล้วนะครับครั้งหน้าโกจะพาคุณผู้ชมไปดูบ้านคอนโดสภาพสวยๆราคาโดนๆที่ไหนอย่าลืมติดตามนะครับแล้วไว้เจอกันครับสวัสดีครับ